ายใส่ผมอย่างนี้นะแล้วผมจะไปหาจากไหนญาติก็ยังไม่มาพี่หลังอะเอาญาติมาด้วยไม่มีห้องแล้วทำไมพี่พูดอย่างนี้อะพี่มาพูดขึ้นเสียงใส่ผมทำไมแล้วเจอพี่ดึงคนไข้อะเร็วด่วนไม่ต้องมายืนเถียงตรงนี้ยังไงก็ต้องรอญาติเขามาก่อนบาดอยู่กับญาติเขาบอกให้ญาติตามมาเดี๋ยวนี้เลยอาการเป็นอะไรก็ไม่รู้รับแจ้งอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็ผมพูดไปแล้วว่าเขาเป็นลมชักทีแรกซักรู้จักการซักประวัติไหมว่ามันต้องซักอะไรมาบ้างเวลาที่จะเอาคนไข้มาส่งอ่ะผมเพิ่งกินยาจากตอนนั้นผมโมดต้องการรู้เป็นอะไรมา